คุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่16มิถุนายน2565นะครับสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคดอนบาสโดยเฉพาะในจังหวัดโดเนตสก์แล้วก็จังหวัดลูฮานทางตะวันออกของยูเครนนั้นยังคงดำเนินอย่างดุเดือดท่ามกลางการจับตาสถานการณ์ในแนวรบเมืองเซเวโรโดเนตสก์เมืองที่มั่นหลักของยูเครนในจังหวัดลูฮานที่สอบเขาว่าจะสถานการณ์นั้นเนี่ยจะย่ำแย่มากยิ่งขึ้นสำหรับกองทัพของทางด้านยูเครนนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นเนี่ยมีการตัดสะพานข้ามแม่น้ำช่องทางหลบหนีออกจากเมืองได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยขณะที่กองทัพรัสเซียออกมาเปิดเผยเนี่ยครับว่าจะเปิดช่องทางให้พลเรือนอพยพออกจากตัวเมืองรวมถึงอพยพออกจากโรงงานเคมีอาซอฟซึ่งเป็นที่มั่นของกองทัพยูเครนทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเซเวโรโดเนตสก์หนีภัยสงครามเนี่ยไปที่พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ที่ยึดครองของรัสเซียในจังหวัดลูฮานซ์พร้อมรับกับระบุเนี่ยครับว่าหน่วยรบรัสเซียจะให้เวลาอย่างน้อย1วันเพื่อดำเนินการอพยพแต่ปรากฏว่าถึงเวลานี้เนี่ยครับกองทัพยูเครนนั้นยังไม่ยอมในการที่จะวางอาวุธนะครับในขณะที่ทางด้านวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนยืนยันว่าไม่ว่ากองทัพยูเครนจะพยายามเพียงใดแต่ถ้าพันธมิตรตะวันตกไม่ช่วยเหลือก็จะไม่สามารถชนะสงครามครั้งนี้ได้ยูเครนนั้นจำเป็นต้องได้รับอาวุธหนักอย่างเร่งด่วนในขณะที่ฮันนาบัญญารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครนก็ยังเปิดเผยด้วยว่ายูเครนนั้นได้รับอาวุธหนักจากชาติตะวันตกเพียง 10% ของที่ร้องขอไปย้ำว่าถ้าไม่ช่วยก็ชนะไม่ได้ก่อนหน้านี้เยสโตเทนเบิร์กเลขาธิการขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ระบุนะครับว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ยูเครนต้องได้รับอาวุธหนักและนาโต้กำลังพยายามวางแผนเรื่องการส่งมอบอาวุธให้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องของฝ่ายยูเครนในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐนั้นเพิ่งออกมาประกาศนะครับว่าสหรัฐนั้นก็จะมีการช่วยเหลือยูเครนเพิ่มเติมอีก 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการที่จะจัดหาอาวุธหนักให้กับทางด้านในส่วนของยูเครนนะครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่าพวกเขาเนี่ยประสบความสำเร็จในการโจมตีสถานีรถไฟหลายแห่งในยูเครนที่ถูกใช้เป็นสถานที่เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์และพวกกระสุนของชาติสมาชิกนาโต้ที่มีการจัดส่งให้ทางด้านในส่วนของยูเครนอย่างต่อเนื่องแต่มีความเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยครับนั่นก็คือดมิทรีเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีของรัสเซียได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเทเลแกรมว่าไม่แน่ใจว่าภายใน2ปีจะมียูเครนอยู่บนโลกหรือไม่อยู่บนแผนที่โลกอีกหรือไม่นะครับส่วนสำนักข่าวต่างประเทศนั้นเนี่ยครับก็ระบุนะครับว่าผลสำรวจความคิดเห็น10ประเทศในยุโรปไม่ว่าจะเป็นอิตาลีเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษเริ่มมีทิศทางอยากให้สงครามนั้นเนี่ยยุติโดยเร็วนะครับเนื่องจากว่าผลของสงครามนั้นทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่ส่วนใหญ่มองว่ายูเครนควรได้รับความยุติธรรมรัสเซียควรถูกลงโทษแต่ตอนนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยอยากให้ทั้งสองฝ่ายนั้นหันหน้าเจรจาเพื่อยุติสถานการณ์นี้โดยเร็วนะครับเพราะว่ายุโรปนั้นเนี่ยยิ่งเข้าสู่ฤดูหนาวนั้นเนี่ยก็จะยิ่งยากลำบากในการที่จะใช้ชีวิตนะครับเนื่องจากว่าพลังงานนั้นเนี่ยอาจจะมีไม่เพียงพอและถ้ามีนั้นราคาก็อาจจะพุ่งสูงขึ้นด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนำมาฝากกันครับ